บรรยากาศดีงามมากเหลือเกินเนาะรถไปนี่แหละรถเดี๋ยวไปดูฟาร์มนู่นก่อนดูเขาจัดสถานที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเขาเป็นหมวดเป็นหมู่มากเลยเห็นไหมนะนั่นนะมันถึงว่ามันมองหน้าฉันมันเหมือนกับนักเลงดูสิโอเคท่านผู้ชมจะพาไปดูจะพามาดูฟาร์มที่สองเมียมาเลี้ยงกูตรงนี้ว่างนะพื้นที่ก็ว่างเออใช่กูคิดว่ามันยอมเลี้ยงโอ้พื้นที่กว้างขวางเป็นสิบไร่เลยนั่นน่ะนี่มือบังเดอร์กูเดอร์สรูแล้วครับดูสิเยอะมากกระโตมลมพัดปลิวว่อนเลยนั่นน่ะโอ้ยฟาร์มท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปก่อนโอ้โหฟาร์มสะอาดฟาร์มโปร่งมากเลยมาดูฟาร์มนะขอดูฟาร์มหน่อยเด้อโอ้สะอาดสะอ้านจังเลยโอ้ที่ปล่อยวัวเดินรอบรูปนะรูปครับมันเขียนมันไทยใช่ไหมเดลโอ้ยนะทำไมแบบอากาศปลอดโปร่งดีจังเลยครับอันนี้ไปให้วัวบ่ครับโอ้ยสถานที่แบบโปร่งมันโปร่งนะครับโอ้ยวัวกินหญ้าดีจังเลยกี่ตัวทั้งหมดคะเนี่ยมีสามตัวฮะ23ตัวตัวครับไม่รอตาอันนี้พ่ออันนี้ซึ่งกำลังตับโอ้ไอเวลาอากำจัดไอมูลวัวเนี่ยทำทุกวันเลยบอกครับทำสองทำแรกเช้าเย็นเหรอครับครับโอ้ที่โปร่งเนาะแล้วให้กินตลอดเวลาเลยบอกบอกครับสองอืมเช้าเย็นโอ้ยกล้องมันพวกอันนี้พันอะไรบ้างครับผมปลามั่นบอกไอ้ปลามั่นเรือกล้วยครับเรือกล้วยยี่สิบตัวอ๋อปลามั่นลูกผสมสองตัวครับโอ้ยวัวงามมากเลยครับเนี่ยโอ้สะอาดสะอ้านหมดเลยอันนี้อะไรครับในถุงปุ๋ยครับผมข้าวโพดหมักครับข้าวโพดหมักอ๋ออันนี้บ่อ๋ออร่อยไหมครับมันไม่ตอบเลยอร่อยไหมมันไม่ตอบมันมองหน้าน่ะเพราะอะไรไม่แน่ใจถึงมองหน้าโอ้นี่ไงมันกินข้าวโพดหมักโอ้ดูสิอร่อยไหมครับอร่อยสิตอบแล้วโอ้โหอันนี้พันอะไรเนี่ยขาวๆเนี่ยเลือดร้อยเหมือนกันสีขาวตัวเมียกินไปกินยังไงกินไปเถอะโอ้ดูทุ่งนาเขาทางนู้นอ่ะโอ้ดูทุ่งนาเนาะโอ้สามารถปล่อยให้ปลวกเดินได้สบายเนาะนะใช่เนาะดูสิกว้างขวางเลยโหดูสิพันโหดูสิเฮ้ยเขาไม่ยุงกัดเหรอกินไปกินไปกัดกินกันดูโหอ๋อนะนอนนี่ประจำวันเลยบอกอ๋อโอ้วัวทั้ง20กว่าตัวเนาะโอ้ข้าวใครงามแท้ฝั่งนู้นน่ะข้าวของน้าบ่บ่ครับโอ้โหครับโอ้ยวัวงามงามทั้งนั้นเลยเนาะเพิ่งนาปีบ่เพิ่งนาปีโอ้เขาเกี่ยวแล้วบ่เกี่ยวแล้วครับครับเกี่ยวได้3ปีเบิ่ดหรอครับผมอ๋อบ่อันนี้ขึ้นจังหวัดสุรินทร์มันราวเหมือนพวกเฮาเนาะสุรินทร์หมดเลยอำเภอชลบุรีสุดยอดเลยอันที่มาครั้งเดียวมันแยกตัวมาอ๋อเยอะครับมีฟาร์มใช่ไหมครับในหมู่บ้านเนี้ยมีฟาร์มเยอะไหมมีแบบทำแบบเนี้ยพี่เยอะเลยครับโอ้โหพี่เ
ยอะแยะเลยนี่ท่านผู้ชมพามาดูฟาร์มวัวข้าวงามมากเลยงามจริงๆแล้วตัววัวก็สดใสเนาะวัวสดใสเลยวัวไม่เครียดเลยวัวสะอาดสวัสดีครับท่านผู้ชมพ่องวัววัวจ๋าวัวดูสิโอ้ยดีจังเลยสะอาดสะอ้านเลยเปลืองไหมครับกะหญ้ามันกินเยอะไหมครับเปลืองไหมครับหญ้าน่ะหญ้าก็พ่นหลายขนาดบ้าครับผมดูสิโอเคนี่ก็ข้าวเนาะเพิ่งปลูกมาเนาะครับเกี่ยววันนี้โอ้สุดสุดเลยเนาะโอ้ยยังมีเมล็ดข้าวติดมาเลยเนาะเนี่ยยังมีเมล็ดข้าวติดมาเลยเพราะมันไม่มีเม็ดมันเป็นรีบๆน่ะเป็นรีบๆน่ะดีจังเลยนะครับกินอร่อยอร่อยเลยดูสิหัวงามมากเลยหัวปรามันเลือดร้อยเลือดร้อยเหรอเลือดร้อยดูสิหัวงามจริงๆราคาดีราคางามด้วยดูสิความมันกินดีแท้เลยเนาะดูสิท่านผู้ชมอันนี้เมื่อกี้ว่าเขาพ่นหมักอะเนาะครับเยอะเลยกี่วันหมดครับเวลาเราให้วัวกินบ่อยๆกี่วันหมดตั้งมา200กว่าครับผมโอ้เพิ่นมาส่งบ่ครับอ๋อ200บาทครับสมละ33 33บาทอืมต้องหลายเนาะชมพามาดูบรรยากาศนานาฟาร์มคงนานารุ่งเรืองฟาร์มโอเคสวัสดีครับเด้อพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับไม่ใช่นานารุ่งเรืองชัยนะวัวงามงามงามที่สุดเลยวัวอันนี้แม่พันธุ์ทั้งหมดผมมากินเที่ยงแล้วก็นอนแล้วก็บ่ายสามแล้วก็จัดการอันนี้มันโอ้ไรเหรอครับแต่ได้กินข้าวโพดตลอดแต่ที่นี่โพดตลอดอาหารที่ใช้ตลอดแง่อาหารทุกวันเมื่อไรตัดหนาก็ได้กินเมื่อไรมาตัดหนาก็ได้กินอยู่แล้วตัวใหญ่เขาบอกได้ไปตัดหนาว่าต้องให้นี่เมื่อไรปล่อยต้องแข็งเมื่อไรก็ครบอย่างที่มุ่นี่11ไร่ทั้งหมดเนาะครับเนาะนู่นน่ะไปถึงนู่น11ไร่เลยเหรอโอ้เยอะเลยแหละก็ว่างขวางเลยรถเกี่ยวข้าวใครมานั่นน่ะเป็นทางรอบหมู่บ้านบ่พอทางรอบหมู่บ้านหรือทางไปไหนทางเป็นถนนดำเหมือนกันโอ้เป็นออกไปถนนดำก็ไปทุกคนครับโอ้มันทะลุถึงกันหมดเนาะเออใช่โหเราเกี่ยวข้าวรถงามงามเนาะงานไรลูกเลยจะได้ข้าวได้เกี่ยวกันนู่นมันมาถามมาควรมันด้วยมากนี่ตะเล่าละอ๋อเฮ้ยของนี่บางทีปอกโคตรหรอกครับมาขจรมาตะยืนมาเอาเมียทั้งนี้นะอ๋ออืมเป็นลูกเคยลูกไพ่เนาะครับอืมดูสิ
สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากเด้อที่ได้มาเยี่ยมชมพอดีเขาพามาส่งนั่นแหละอ๋อที่รับตรงนู้นโอ้ดีจังเลยดูสิสมบูรณ์มากวัว